วันนี้เวลา10:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมธรรมรงค์บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีในการมอบปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2564โดยสภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1 รูปและถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน4 รูปมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2 คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,534 คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเมื่อได้รับความสำเร็จในขั้นต้นคือความสำเร็จทางการศึกษาแล้วบัณฑิตย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานอันเป็นความสำเร็จที่สูงขึ้นไปความสำเร็จดังที่กล่าวนอกจากจะหมายถึงความก้าวหน้ามั่นคงในการประกอบอาชีพและการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดด้วยคือการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพและมีความสุขการที่จะบรรลุถึงความสำเร็จดังกล่าวได้บัณฑิตต้องตั้งใจพยายามนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมมาจากการศึกษาไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างตัวสร้างฐานะและดำเนินชีวิตโดยมีศีลธรรมกำกับประคับประคองทุกเมื่อจึงขอให้ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้อย่างยั่งยืนแท้จริงสมดังที่มุ่งมาตรปรารถนา